คุณทันชนกพลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789ปลื้มรวมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินสถาบันสักคิ้วนานาชาติที่จีนถือเป็นการการันตีคุณภาพของบอสสาวมากความสามารถคุณทันชนกพลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789ที่ได้เข้ารับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นแห่งปีรางวัลนครราชอวอร์ดในงานประกาศผลรางวัลนครราชอวอร์ดครั้งที่6ประจำปี2566จัดโดยบริษัทดาราอินไซต์ทีวีจำกัดเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT แจ้งวัฒนะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คุณทันชนกรู้สึกปลาบปลื้มไม่แพ้กันคือได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการตัดสินสถาบันสักคิ้วนานาชาติที่ประเทศจีนอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันณัฐทันชนกผลดีนะคะปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมบุคลิกภาพ BNS 789ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านรวมไปถึงผู้ที่พิจารณาคัดเลือกรางวัลนี้ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าในคุณประโยชน์ในการที่ดิฉันได้ประกอบธุรกิจการค้าในปีนี้นะคะก็เป็นรางวัล นักธุรกิจดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566นี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสถาบันธุรกิจของเรานะคะก็ดำเนินมาในปีที่19กำลังจะก้าวเข้าสู่ในปีที่20นะคะยังไงก็ต้องฝากผลงานตรงนี้ไปด้วยเป็นสถาบันฝึกอบรมในเรื่องของการบรรยายให้กับกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ19ปีเต็มแล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่ในปีที่20ยังไงก็ตามฝากผลงานตรงนี้ไปด้วยท่านไหนที่สนใจติดต่อในเรื่องของการจัดอบรมในครั้งนี้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0997894264ไปจีนเพิ่งกลับมายังไม่ถึง3วันดีนะคะเป็นสถาบันสักคิ้วของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จับมือร่วมกันนะคะกับเกาหลีใต้และดิฉันณัฐพันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม BNS 789ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้เป็นกรรมการกิตติประสักในครั้งนี้ด้วยค่ะผลการตอบรับดีเยี่ยมจนเกินคาดนะคะเพราะเขาเล็งเห็นในเรื่องของงานฝีมือนะคะแล้วก็ในการตัดสินของคนไทยของเราว่ามีความละเอียดอ่อนก็ได้รับเกียรติคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยช่องทางการติดต่อนะคะก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0997894264นัดทันชนกผลดีค่ะเมตานิวครบจบทุกข่าว